เจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และก็วิศวกรตอนนี้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็งที่ถูกเพลิงไหม้สั่งปิดชั้นใช้งานอาคารไป30วันครับค่ะทีมวิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสวท.นะครับและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็งซอยวานิช1ซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้าของเด็กเล่นสูง5ชั้นพบต้นเพลิงเกิดขึ้นชั้น1ครับเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดและลุกลามไปยังคูหาข้างเคียงนายธเนศวีระสิรินายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยระบุว่าอาคารพาณิชย์ที่ถูกเพลิงไหม้ปลูกติดกัน10คูหาอายุเก่าแก่กว่า50ปีโครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับทนความร้อนได้ 2-3 ชั่วโมงซึ่งหากคอนกรีตนั้นไม่หลุดร่อนออกมาก็แสดงให้เห็นว่าตัวโครงสร้างอาคารยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งวันนี้ได้นำอุปกรณ์ตรวจหาค่าความร้อนโครงสร้างเหล็กมาตรวจว่ายังมีความร้อนสะสมอยู่ในตัวเหล็กหรือไม่นำทีมวิศวกรและก็กองควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมดทั้งเสาคานรับน้ำหนักและพื้นเพื่อประเมินตัวอาคารอีกครั้งว่าซ่อมแซมได้หรือไม่หรือว่าจะต้องรื้อถอนออกเบื้องต้นตอนนี้สั่งปิดการใช้งานอาคารชั่วคราวเป็นเวลา30วันครับ